เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานประกันสังคมนะครับเขาได้ชี้แจงในกรณีผู้ประกันตนนะครับประสบอันตรายจากการทำงานนะครับจะขอรับเงินทดแทนได้อย่างไรและใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับซึ่งมีผู้ประกันตนเนี่ยนะครับได้สอบถามข้อมูลในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับคำตอบในเรื่องนี้นะครับในกรณีที่ผู้ประกันตนประสบอันตรายจากการทำงานเนี่ยนะครับนายจ้างสามารถยื่นเรื่องณสำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างทำงานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิลำเนาซึ่งสามารถส่งเอกสารได้โดยตรงที่สำนักงานประกันสังคมหรือส่งทางไปรษณีย์ภายใน15วันนับแต่วันที่ทราบการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างหรือลูกจ้างหรือผู้มีสิทธิ์ขอรับเงินทดแทนได้ภายใน180วันสำหรับเอกสารที่ใช้นะครับใช้แบบแจ้งการประสบอันตรายกท16ใบรับรองแพทย์ต้นฉบับกท16ทับ1และแบบกท44นะครับกรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลในความตกลงนะครับและหลักฐานการปฏิบัติงานต่างๆแล้วแต่กรณีเช่นหลักฐานการลงเวลาทำงานบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นต้นนะครับครับและนี่ก็คือในเรื่องของกรณีที่เราประสบอันตรายจากการทำงานนะครับในรายละเอียดของการที่เราจะขอรับเงินทดแทนและเอกสารประกอบนั่นเองนะครับสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถโทรไปได้ที่หมายเลข1506ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารทางด้านประกันสังคมกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ